าสุดพาเบลล่าไปเจอคุณพ่อเป็นครับผมก็ปกติตอนแรกก็คิดว่าแบบเหมือนจะตื่นเต้นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบคือก็ปกติอะไรเงี้ยพ่อก็แบบพ่อก็มีมากไงเขาจะแบบไม่ค่อยพูดอ่ะแต่เขาก็ตื่นเต้นแหละใช่คุณพ่อเราสัมผัสได้ว่าพ่อเขาตื่นเต้นใช่เพราะเรารู้จักเขาปกติเขาจะแบบตื่นเต้นเขาตื่นเต้นแล้วแฟนเราตื่นเต้นไหมครับเบลล่าเขาไม่นะผมว่าเขาคือเหมือนเขาเคยพูดหลายครั้งว่าแบบเขาเคยเจอแม่แต่แบบยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็อยู่แค่ประเทศไทยเลยอยู่แค่ที่ขอนแก่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยหาเวลาว่างไปเยี่ยมแล้วช่วงเวลามันได้พอดีก็เลยชวนไปเขาไปเจอแล้วเป็นยังไงบ้างคุณพ่อได้ว่าไงคุณพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็แบบชวนทานข้าวกันแล้วก็ชวนพาไปดูที่ชวนพาไปแบบอะไรอยู่วนอยู่ในขอนแก่นนั่นแหละเพราะคุณพ่อก็ไม่ค่อยได้สะดวกที่จะออกไปต่างจังหวัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยชิวๆอย่างแล้วคนเลยถามว่าพี่เวียนแนะนำคุณพ่อว่าอะไรแนะนำเบลล่ากับคุณพ่อว่านี่น้องเบลครับใช่แล้วต้องบอกไหมว่าน้องเบลเป็นอะไรยังไงไม่คุณพ่อเขาโตแล้วครับคือเขาเห็นคุณพ่อเขานี่เขาก็ดูทีวีเขาก็แบบชอบท่องเที่ยวอยู่ในโซเชียลเหมือนกันชอบดูกีฬาชอบดูแบบเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบติดตามลูกทุกช่องทางเขาก็จะรู้ว่าแบบตอนนี้ลูกแบบเป็นอะไรทำอะไรอยู่คุยกับใครอยู่อะไรเงี้ยเขาจะดูตั้งแต่แรกเลยครับเห็นเบลบอกว่าคนรอบบ้านก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่เบลล่าไปรอบบ้านเบียก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติที่แบบสนิทกันแล้วก็จะรู้ว่าแบบต้องวางตัวยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเหมือนเขามองเราเป็นหลานเป็นลูกเขาก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นกับนักแสดงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าลูกเขาก็ทำตัวปกติอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบดีใจที่แบบพามาสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ไปเจอสักทีจริงคุณพ่อเรามีชมไหมครับว่าแฟนลูกสวยเขาโอ้ยเขาชมตลอดอยู่แล้วครับเขาชอบดูเขาติดละครน้องด้วยจะไม่ดูละครลูกหรอไม่ดูดูอ๋อเจ้าไม่ดูอ๋อเจ้าดูติดอย่างเบลบอกว่าคุณพ่อก็พาไปดูว่าตรงนี้ทำสวนอะไรทำปลูกยางปลูกอะไรดูที่ทางใช่ดูที่ทางเอาไว้เพราะว่าเหมือนจริงๆเขาพาผมไปดูแหละคือผมเคยบอกพ่อหลายรอบว่าพอถึงณช่วงเวลานึงอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูแลให้เพราะบางทีพ่อก็แบบอายุมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งบางที่ผมไปไม่ถูกก็เลยแบบเดี๋ยวพาไปดูจะได้แบบเข้าออกถูกทางว่าแบบที่มันมีตรงไหนบ้างเผื่อในอนาคตเราจะต้องแบบมาช่วยดูช่วยคุณพ่อดูอะไรเงี้ยไปทุกวันจ้ะก็งงเหมือนกันวันนึงที่ซื้อไว้ให้เยอะมากคือคุณพ่อเป็นคนซื้อเองครับคือคุณพ่อเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนสมัยที่เขาเป็นวิศวกรชลประทานเนี่ยเวลาเขาไปสร้างฝายหรือว่าไปสร้างเขื่อนที่ไหนเงี้ยก็จะมีคนแบบนายช่างช่วยซื้อที่ผมหน่อยผมลำบากอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบค่อยๆแบบช่วยเขาช่วยมากกว่าไม่ใหญ่ฮะก็ซื้อมาเก็บมาเรื่อยๆแบบจากการช่วยเหลือชาวบ้านอะไรเงี้ยจนวันนึงมันก็ราคามันขึ้นเนาะก็เสร็จเราเนาะอีกอย่างนึงคนก็ชมเรื่องเสื้อที่คุณพ่อใส่ครับเสื้อแฟนคลับเบียซึ่งมันเก่าแล้วมันก็ขาดแล้วมันก็นานมากแล้วรู้สึกยังไงที่พ่อยังเก็บไว้คือเป็นแฟนคลับตัวยงครับคือสมัยก่อนนี่ถึงขั้นตอบจดหมายแฟนคลับแทนลูกนะจ๊ะคุณวีระเนี่ยเขาไม่ธรรมดาก็แบบบางทีลูกอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยบางทีแฟนๆส่งจดหมายมาที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยเขาก็มีหน้าที่แบบเขียนส่งคืนจ้ะแล้วก็เล่าให้ลูกฟังว่าเนี่ยพ่อตอบไปนะลูกนะอย่าว่ากันนะเนี่ยเซ็นอะไรเซ็นไปด้วยคือแสดงว่าเป็นตัวลูกใช่บางทีเขาก็แบบมาบอกเราว่าเนี่ยจะตอบอย่างนี้นะตอบไปแล้วอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบมาละเมิดอะไรหรอกแต่เขาแบบเขาดีใจที่แบบมีคนแบบส่งหาลูกเขาอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบมีเสื้ออะไรเงี้ยเขาใส่แบบไม่เขาเป็นคนชอบใส่เสื้อนิ่มๆคือเขาก็ค่อนข้างที่จะคือบางทีลำบากจะยืดจะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราชอบใส่เสื้อมีกระดุมมากกว่าบางทีใส่เสื้อยืดบางทีลำบากชอบใส่เสื้อนิ่มๆเหมือนเราอ่ะผมก็เป็นเหมือนกันเนี่ยชิวๆชิวๆแล้วยังไปบอกว่าครั้งนี้พี่เวียจัดทริปทัวร์ไปขอนแก่นแต่ว่าได้ไปเที่ยวจริงๆเลยใช่แต่มันก็ดูมีความลำบากเบาๆอยู่นะจริงๆมันไม่ลำบากหรอกครับแต่ว่ามันดูเหมือนลำบากเพราะว่ามันแบบใช่เพราะก็คือปกติไม่ลำบากสำหรับคนอาจจะเป็นแบบไปเดินห้างหรือไปซื้อของช้อปปิ้งใช่ไหมฮะอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมกับพ่อเงี้ยการไปดูที่หรือการไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่นมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราไปกันซึ่งน้องก็ไม่ลำบากนะว่าเขาก็สายดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยชายก็มันเป็นที่ที่เราไม่เคยไป
บางทีนี่กลับมาบางทีไปเจอคนอีสานที่อยู่ขอนแก่นเขาถามว่าไอ้ตรงหินช้างสีมันอยู่ตรงไหนลูกทำไมป้าเกิดมาป้าก็ยังไม่เคยไปก็บอกว่าอยู่ตรงนี้ครับอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเนาะเปิดอันซีนอันซีนให้ขอนแก่นเผื่อคนจะได้ไปเที่ยวขอนแก่นจะได้แบบมีรายได้ด้วยสมแล้วเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวครับผมเรือขายการเก่งใช่ครับถามนิดนึงถึงเรื่องของที่พาเบลล่าไปอย่างเงี้ยแหละเขาก็เลยแซวว่าแบบพาลูกสะพ้ายว่าที่สะพ้ายจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคืออยากให้น้องรู้จักคุณพ่อไว้เพราะว่าบางทีแบบในอนาคตอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้จักคือพ่อเขาแบบเขาก็ไม่เคยเจอน้องเลยไงเขาก็ถามผมถามผมน้อยมากแต่ถามเพื่อนผมบ่อยมากเมื่อไรเวียจะพาน้องมาเจอพ่อสักทีอะไรเงี้ยแต่พ่อเข้าใจนะงานยุ่งพ่อก็เห็นอยู่ในทีวีทั้งละครทั้งงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมันต้องพาไปแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะน้องก็เจอแม่หลายครั้งใช่ไหมครับตอนอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่พ่อยังไม่เคยเจอแต่คุยโทรศัพท์ประจำแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงสักทีเบลก็ได้คุยกับพ่อแล้วเคยคุยครับเคยคุยแต่ไม่เคยเจอก็เลยแบบไปเจอพ่อฉันหน่อยอยากรู้ไหมว่าแก่มาฉันจะเป็นยังไงจริงๆคนแซวว่าแบบว่าพาว่าที่สะพ้ายไปเจอเขินไหมครับมีคนแซวก็ไม่เขินครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือเราอยากจะให้เขาเจอกันอยู่แล้วมันควรจะเจอถูกไหมมันควรจะได้รู้จักกันวันนี้เขาก็แลกเบอร์กันเลยจ้ะเขาแลกเบอร์กันเองเลยคือโทรตรงไม่ต้องผ่านเบอร์เราแล้วไม่แล้วไม่ต้องแล้วก็ตอนนี้พ่อมีเบอร์น้องน้องมีเบอร์พ่อสามารถโทรคุยอย่างล่าสุดเขาร่วมทำบุญกันเขาก็ช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแซวว่าดูแล้วอนาคตอีกไม่ไกลคู่เราเพื่อนเพื่อนก็แซวครับโอ้ยพาน้องมาใช่ครับเฮ้ยพาน้องมาแกงวิศวะเราด้วยสิใบวิศวะทั้งเด็กสาธิตเพื่อนเพื่อนก็แบบเจอหมดครับเจอเพื่อนผมหมดทุกคนบอกเอ้ยมารอบนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเร็วๆนี้หรือเปล่าบอกโอ้ยังใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แบบเพื่อนก็แซวครับจริงมีถามไหมครับว่าอีกเมื่อไหร่ดีเพื่อนๆไม่ครับก็ไม่ได้ถามนะแต่เราวางแผนไว้ไหมครับก็คิดว่าแบบเอาเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่อยากรีบกับปีหน้างานน้องแน่นหมดเลยครับก็ต้องเลื่อนไปก่อนอยากให้ทำงานก่อนเก็บเงินอยากให้ลุยแบบก็ทำงานเพราะมันคือความสุขของเขาใช่ไหมเราอยากให้แบบคือบางทีมันก็เนาะเราไม่อยากไปกำลังสนุกกับการทำงานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะจ๊ะหรือว่าอนาคตก็อีกไม่นานแล้วล่ะก็ไม่อยากให้นานหรอกจ้ะอยากให้เร็วที่สุดพี่เบลหลายคนทึ่งว่าการตั้งแต่ปีนี้ไปเที่ยวแต่ละที่มันต้องไปปีนป่ายเราที่ตัวเบลล่ายังไงบ้างจริงๆอ่ะเขาผมเห็นอยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ลุยอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ลุยถึงขั้นแบบโหแบบเหมือนผมแบบถึงขั้นแบบหนักแต่เขาก็ไม่เคยบ่นเขาสามารถที่จะไปไม่ครับเขาสามารถไปกับเราได้ทุกที่อยู่แล้วแล้วเราก็รู้ลิมิตว่าเราจะพาเขาไปที่ไหนได้แค่ไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่โอ้โหบุกป่าฝ่าดงที่มันลำบากเกินก็ไม่ไหวเนาะเราเอารูปมาล่อเขาใช่ไหมว่าถ่ายการถ่ายรูปสวยวิวสวยใช่โอเคครับ